อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้วันที่31สิ้นเดือนสิงหาคมนะฮะตอนนี้ประมาณ8โมงเช้าวันนี้ลุงมนุษย์เข้าป่าเก็บเบอร์รี่ตั้งแต่ออกจากบ้านตั้งแต่7โมงเช้า7โมงเศษ7โมงครึ่งก็ถึงป่าแล้วกลับมาเกือบครึ่งชั่วโมงดูตายหยีนะว่าพระอาทิตย์ยังเพิ่งจะพ้นยอดไม้คือเป็นวันแรกที่เก็บเบอร์รี่ปีนี้บลูเบอร์รี่เรดเบอร์รี่วันนี้เข้าป่าเช้าที่สุดเพราะว่าหนึ่งปนัดเข้าเวร7โมงเช้าเราก็อยู่บ้านคนเดียวก็ไม่รู้ทำอะไรเข้าป่าแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเก็บคาร์เบอรี่หรือเรดเบอรี่หรือเรียกลูกแดงนะฮะเบอร์รี่แดงที่อยู่ป่าเดียวกับลูกดำที่ให้ดูคลิปกันก่อนนี่ให้ดูว่ามันอยู่ด้วยกันทีนี้เมื่อก่อนนี้เก็บเช้าไม่ได้เพราะว่ามันจะชื้นน้ำค้างแฉะเปียกลูกดำเนี่ยเราเก็บแฉะไปแล้วมันจะเละทำความสะอาดแล้วมันจะเละเป็นน้ำเยอะออกมาน้ำหวานมานะน้ำผลไม้จะเยอะออกมาแล้วแฉะไม่สวยเราต้องทำแห้งๆแต่คาร์เบอรี่หรือเรดเบอรี่ตัวนี้ปั้วลูกกะภาษาฟินเรียกปั้วลูกกะอันนี้เราเก็บเปียกๆไปได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปผึ่งแล้วทำความสะอาดคัดเอาลูกขาวออกมันจะมีประมาณอีกประมาณ 20-30% ที่ยังเป็นท้องขาวคือสุกไม่ทั่วมันจะสุกไม่ทั่วกันเราก็เก็บคัดเอาลูกขาวๆทิ้งแล้วก็เอาลูกดีๆแดงๆออกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคาร์เบอรี่เรดเบอรี่หรือปั้วลูกกะมันอยู่ยังไงนะครับลืมบอกเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายที่เก็บบลูเบอรี่นะฮะรวมแล้วได้ประมาณ110ถังซึ่งทำลายสถิติของปีกายไว้ทำไว้105ถังปีนี้ได้ประมาณ110ถังที่เก็บนะฮะรวมแล้วรวมยอดประมาณ110ก็มีเวลามากคือลาพักร้อนยาวปีนี้ได้แค่2เดือนครึ่งปีกายได้3เดือนแต่ปีนี้มีเวลาเก็บได้มากกว่าดีกว่านิดหน่อยคือเพิ่มขึ้นมา5ถังจากปีกายตอนนี้เราก็จะเริ่มเก็บเรดเบอร์รี่แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรดเบอร์รี่มันอยู่ยังไงของป่าอยู่กับพื้นยังไงนะฮะมาดูกันจะเห็นป่าเฟิร์นก็คือป่าเดียวกันกับที่เราเก็บบลูเบอร์รี่แต่วันนี้ลองเข้ามาดูที่ป่าสนต้นเตี้ยๆนะฮะที่เตี้ยๆตามคนตำเป็นกอๆที่มันเป็นเขาเรียกว่าปลวกหรือคนต้นไม้คนต้นสนเล็กนั่นจะมีขึ้นมาอันนี้อยู่กับพวกมอสพวกเฟิร์นนะฮะด้วยโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะก็เป็นพวงใหญ่ๆแต่ว่าไม่ถี่มากห่างๆลุงมนพชอบเก็บผลไม้อย่างนี้มากกว่าไม่เหมือนกับที่เขาเป็นพวงเยอะๆแล้วเราตักแล้วมันก็รูดหนักข้อมืออย่างนี้เราค่อยๆใช้ที่ตักค่อยๆตักน่าจะเห็นมีลูกแดงๆอย่างนี้นะครับนี่คือเรดเบอร์รี่นะฮะหรือปั้วลูกกะนะฮะก็อยู่ตามพื้นทั่วไปตักรากติดกับเฟิร์นเลยกับมอสเลยติดพื้นเลยนะครับนี่คือคาร์เบอรี่เรดเบอร์รี่ที่ตักก็เหมือนเดิมนะครับใช้ที่ตักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะเห็นบลูเบอร์รี่ยังมีหลงเหลือก็คือไม่ตักแล้วพอแล้วตอนนี้ตลาดต้องการเรดเบอร์รี่แล้วนะครับดูนะเป็นพวงเล็กพวงเล็ก4ลูก5ลูกอันนี้ที่ตักมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้คือจะเห็นว่าจะมีลูกสีชมพูเงี้ยขาวๆนี่เราคัดทิ้งนะครับแล้วก็ลูกดำเนี่ยก็คัดทิ้งบลูเบอร์รี่ไม่เอาแล้วหรือจะเก็บไว้กินเองนะเดี๋ยวเราไปคัดที่บ้านที่ตักการเดิมนะครับเพราะนั้นเวลาตักเรดเบอร์รี่เราก็ต้องกดอย่างเห็นนี้เรากดเข้าไปตักขึ้นมากดขึ้นไปให้ติดพื้นเลยก็ลากขึ้นมามันจะมีร่วงเพราะฉะนั้นถ้าตักไม่ดีมันจะร่วงเกลื่อนอยู่กับพื้นเพราะเสียดายนะฮะเพราะเป็นน้ำหนักตรงนั้นนะฮะมีผลเราเก็บดีผลไม้สวยเราก็ได้ราคาดีแล้วก็ได้น้ำหนักมากนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บปริมาณไม่ได้เก็บผลไม้เพื่อเอาความเร็วไม่ได้แข่งกับใครไม่ได้แข่งกับเวลาแต่เราแข่งกับที่จะเก็บให้ได้มากก็คือเก็บให้สวยแล้วดีแล้วไปประหยัดเวลาในการทำความสะอาดไม่งั้นเราเก็บไปขยะเยอะๆนั่งทำความสะอาดเสียเวลาตายเลยนะครับครับจากความรู้แล้วก็สาระดีๆคนเก็บเบอร์รี่ประเทศฟินแลนด์ลุงมนพกับปนัตตี้นะอยู่ฟินแลนด์ก็ตอนนี้ปนัตก็หมดพักร้อนแล้วก็กลับไปทำงานลุงมนพก็เหลืออีกครึ่งเดือนก็จะกลับไปทำงานเหมือนกันนะฮะก็จะหมดเวลามีเวลาน้อยคือเก็บเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนเลิกงานตอนบ่าย
เข้าเช้าทำงาน8ชั่วโมงต่อวันนะฮะบ่ายก็เลิกงานก็จะเข้าป่าเลยก็จะเก็บคาร์เบอรี่คือเรดเบอรี่ตัวนี้แล้วก็จะเป็นแครนเบอรี่ที่เก็บอยู่ริมน้ำริมบึงนะฮะแล้วจะแครนเบอรี่ก็จะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ให้ดูเรดเบอรี่หรือปั้วลูกกานะครับขอรับความขอบคุณจากลุงมนพกับป้านัตตี้คนเก็บเบอรี่ฟินแลนด์นะครับที่ติดตามชมแล้วก็มาคลิกไลค์คลิกแชร์คลิกถูกใจคลิกติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ